สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิงกี้สาวิกาหาเองได้ไม่พึ่งใครหากย้อนไปเมื่อปี2557เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวดังไปทั่วสังคมไทยหลังจากที่ไฮโซหนุ่มเจ้าของที่ดินรายใหญ่และคอนโดมิเนียมหรูในเมืองพัทยาและบริษัทสร้างภาพยนตร์พัทยาฟิล์มเข้าพิธีวิวากับนักแสดงชื่อดังแห่งวงการบันเทิงไทยอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชจนกลายเป็นที่สนใจนั้นพิธีวิวาระหว่างไฮโซเพชรและพิงกี้มีการจัดพิธีฉลองอย่างอลังการสมฐานะสินสอดกว่า300ล้านพร้อมด้วยแหวนเพชรน้ำงาม7กรัตก่อนที่เมื่อปี2560จะมีข่าวสะพัดว่าสาวพิงกี้ได้เลิกรากับไฮโซหนุ่มแล้วและเจ้าตัวยังได้เปิดใจขอบคุณที่อดีตสามีดีกับตนมาตลอดโดยสาวพิงกี้ได้ให้เหตุผลของการทิ้งสินสอด300ล้านออกมาแต่ตัวว่ามันอยู่ในจุดที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเลยแยกกันพอแยกกันอยู่ก็ตัดสินใจทั้งคู่ว่าแยกกันอยู่ดีที่สุดเราทั้งคู่รู้กันอยู่แล้วว่ามันถึงจุดที่จะฝืนไปต่อไม่ได้แล้วส่วนข่าวลือเรื่องเงินนั้นอดีตสามีส่งเสียให้ตนมาตลอดทั้งตอนช่วงที่ไม่ได้ทำงานแล้วพอสาวพิงกี้ก้าวออกมาก็ออกมาแต่ตัวไม่เก็บข้าวของอะไรออกมาก็ให้คนไปเก็บของออกมาให้เพราะออกมาแต่ตัวจริงๆเรื่องลูกก็ไม่เกี่ยวเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าสาวพิงกี้ยังได้กล่าวยืนยันว่าทางนี้การเลิกกันไม่มีความเกี่ยวข้องกับมือที่สามต้องขอบคุณทุกอย่างขอบคุณพี่เพชรที่ทำให้ได้เจอคนที่ดีเรื่องมันก็ง่ายๆไปกันไม่ได้ก็จบไม่ได้ติดใจกับคำว่าแม่ไม้แม่ไม้มีเยอะช่วงนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เธอมีความสุขดีส่วนเรื่องกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.th ขอบคุณค่ะ